สวัสดีครับมาแล้วมาโดยไม่ได้บอกใครเลยวันนี้ฟังเพลงก่อนจัดทรงผมแป๊บหนึ่งก่อนเริ่มวันนี้มีลูกศิษย์หน้าเพจมาถามไงว่ามีวิธีจำคำศัพท์อังกฤษจีนพร้อมๆกันเลยยังไงเคล็ดลับอะไรวันนี้ครูเทพก็เลยจะมาบอกใครกดติดตามไว้ใครกดรับการแจ้งเตือนไว้ก็โชคดีก็จะได้เคล็ดลับนี้นะเคล็ดลับจำอังกฤษจีนจำคำศัพท์อังกฤษจีนพร้อมกันเลยรวดเดียวในเวลาเดียวกันทำยังไงมีทั้งหมด3ขั้นตอนเข้ามาแล้วแชร์เลยครับทักทายมาได้ใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายมาก่อนตามธรรมเนียมตามมารยาทเนาะพิมพ์ทักทายมาเลยครับสวัสดีครูเทพสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูเทพพิมพ์มาเลยแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครแชร์แล้วพิมพ์มาบอกครูด้วยว่าแชร์แล้วแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะไม่หลับไม่นอนเนาะพวกเรามาทันค่ะกันยานัทสวัสดีครับพิมพ์ทักทายมาก่อนพิมพ์ทักทายว่าสวัสดีครูเทพนะครับแล้วก็แชร์ออกไปใครแชร์แล้วพิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้วใครอยากรู้บ้างเคล็ดลับจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบสองภาษาในเวลาเดียวกันเลยต้องจำยังไงถึงได้ผลดีและจำได้ไวจำได้แม่นและจำได้นานครูเทก็ใช้อยู่ตลอดเคล็ดลับนี้นะเรียนภาษามานานแต่ทำไมทุกวันนี้ยังจำคำศัพท์ได้อยู่เลยเรียนจบมาแล้ว3ปีตอนนี้ยังจำได้อยู่เลยใช้พูดใช้สื่อสารได้อยู่ครูเทพจำยังไงครูเทพจำยังไงบางคนแค่จำภาษาอังกฤษภาษาเดียวก็ไม่ไหวแล้วจำไม่ได้หรือบางคนจำคำศัพท์ภาษาจีนอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้ลืมง่ายมากแต่ครูเทพทำได้คือจำทั้งอังกฤษจีนควบ2ภาษาได้เลยแล้วครูเทพใช้วิธีไหนครูเทพทำยังไงก็เอาเคล็ดลับในการจำคำศัพท์เนาะอังกฤษจีนควบ2ภาษามาฝากพวกเราอยู่กันอย่างอบอุ่นเนาะวันนี้มาโดยไม่ได้บอกมาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าอารมณ์ดีอยากสอนอยากแชร์ความรู้ก็มาเลยดังนั้นก็กดรับการแจ้งเตือนไว้เราจะได้ไม่พลาดนะครับกันยานัดแชร์เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคอยากรู้ค่ะโอเควันนี้แบบสงบอบอุ่นใครมาแล้วบ้างคะพิมพ์ทักทายมาเลยแล้วรอเพื่อนเราสัก10นาทีแล้วครูเริ่มเล่าสักประมาณ20นาทีก็จบละวันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆทำแบบง่ายๆสบายๆเนาะสอนแป๊บเดียวแล้วพวกเราเอาไปใช้ได้เลยนะหาอะไรมาจดด้วยนะเดี๋ยวลืมวิธีจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาวิธีการเป็นเคล็ดลับแล้วกันนะจำยังไงไม่ให้งงจำยังไงไม่ให้ตีกันใครเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีครับโอ้เข้ามากันละขอดูแชร์ก่อนกี่แชร์ละใครส่งหัวใจมาเอ่ยใครเข้ามาแล้วพิมพ์ตามธรรมเนียมเนาะก่อนเริ่มเรียนพิมพ์ทักทายครูเทพมาเลยสวัสดีครูเทพนะครับพิมพ์สวัสดีครูเทพแล้วก็แชร์ออกไปให้กับเพื่อนเราแชร์ไปในกลุ่มเรียนภาษาใครแชร์แล้วพิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้วครูจะได้รู้ว่าคนนี้แชร์แล้วพี่ดาศิรดาลูกศิษย์สุดที่รักของครูเทพมาแล้วว่าชาวฮาวาย Good evening teacher โอเคท่าหมิงเฟิงลูกศิษย์สุดที่รักเหมือนกันแฟนตัวยงแฟนท็อปแฟนนะครับทันไหมคะครูทันครับแชร์ด้วยนะครับพี่ด้าแล้วก็ท่าหมิงเฟิงนะครับแชร์เคล็ดลับจำคำศัพท์เคล็ดลับจำคำศัพท์อังกฤษจีน2ภาษาพร้อมกันเลยทำยังไงทำยังไงให้จำได้แม่นจำได้เร็วจำได้นานและไม่งงไม่ตีกันก็เอาเคล็ดลับนี้มาบอกนะบิกกี้เหล่าชื่อฮาวโอเคบิกกี้แชร์หรือยังครับกันยานัทแชร์แล้วค่ะโอเคขอบคุณมากครับอลิสาเหล่าชื่อฮาวอลิสาแชร์หรือยังครับอันนี้ก็มาติดตามครูเทพบ่อยจนครูเทพจำได้แล้ววันนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้าเนาะมาเซอร์ไพรส์กับพวกเราใครที่กดรับการแจ้งเตือนไลฟ์ไว้ก็โชคดีมากก็จะได้เคล็ดลับ
การจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาพร้อมกันเลยนะจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาพร้อมกันใช้เคล็ดลับอะไรทำยังไงถึงจะจำได้ง่ายจำได้ไวจำได้นานและไม่งงพี่สิริกรโอ้ท็อปแฟนแฟนตัวยงนะครับมาเรียนตลอดเลยขยันมากน่ารักมากเช่าหูห่าวหรอพี่สิริกรเช่าหูห่าวแปลว่าอะไรเช่าหูห่าวคือสวัสดีตอนบ่ายตอนค่ำเราพูดว่าหวานช่างหาหวานช่างหา good evening นะครับอลิสาบอกว่าแชร์แล้วค่ะบิ๊กกี้บอกว่าแชร์แล้วครับครูเท่ขอบคุณมากครับน่ารักมากแล้วเริ่มนาทีที่10นะวันนี้เป็นคีย์ง่ายๆเป็นเคล็ดลับง่ายๆมีให้ทั้งหมด3ขั้นตอน3ขั้นตอนในการจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาพร้อมกันเลยในเวลาเดียวกันทำยังไงหลายคนจำคำศัพท์แล้วมันจำ2ภาษาพร้อมกันแล้วมันงงใช่ไหมมันตีกันจำอังกฤษได้แล้วก็ลืมภาษาจีนจำจีนได้แล้วก็ลืมภาษาอังกฤษทำยังไงอ่ะมันถึงจะจำได้ทั้ง2อันก็เอาเคล็ดลับมาบอกและจำได้นานด้วยนะจำได้นานนะครูเท่ทุกวันนี้ก็ยังจำได้ใช้คล่องนะมันมีเคล็ดลับก็เอาเคล็ดลับนี่แหละมาแบ่งปันให้กับพวกเราเริ่มนาทีที่10นะครับตอนนี้ทักทายใครเข้ามาแล้วเป็นธรรมเนียมเป็นมารยาทก่อนเริ่มเรียนนะครับพิมพ์ว่าเท่มานะครับครูเท่จะได้เห็นหน้าลูกศิษย์นะเห็นชื่อเราเห็นหน้าเราขึ้นมาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้วนะพานิทิสมาแล้วลูกศิษย์สุดที่รักของครูนะครับท็อปแฟนด้วยติดเพชรด้วยเป็นลูกศิษย์ในคอร์สด้วยนะวันซ่าฮาวเลอชื่อน้องแขกมาแล้วกดแชร์หรือยังเอ่ยน้องแขกศิริกรบอกว่า不好意思我错了โอเคไม่เป็นไรผิดนะดีแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรคือถูกนะผิดถูกไหมว่ากันมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะผิดก็ดีเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่กล้าพูดเลยไม่รู้ว่าอะไรถูกหรือผิดแล้วเราก็จะอยู่ที่เดิมนะการที่เรากล้าพูดอ่ะดีที่สุดเพราะเราจะได้พัฒนาตัวเองจากข้อผิดพลาดด้วยความถูกต้องด้วยเราเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยนะภูมิพาร์ทบอกว่ามาแล้วครับครูสวัสดีครับภูมิพาร์ทสวัสดีครับครูเทพแชร์แล้วขอบคุณมากครับพานิทิตบอกว่าแชร์แล้วครับขอบคุณครับน้องแขกพี่สอนบอกว่า Good evening teacher โอเคน่ารักมากเลยพิมพ์เก่งมากเลยใครอยากรู้บ้างเคล็ดลับจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาพร้อมกันจำพร้อมกันเลยทำยังไงอ่ะใครอยากรู้บ้างครูได้ทำสำเร็จมาแล้วเอาเคล็ดลับมาบอกหรือใครจะไปลองผิดลองถูกเองเหนื่อยนะลองผิดลองถูกเองนัสสินีมาแล้วสวัสดีค่ะครูเท่ท็อปแฟนแฟนตัวยงนัสสินีแชร์หรือยังครับครูเท่เริ่มนาทีที่10แขกบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับกี่แชร์แล้วครับกี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วครบ30แชร์ถึงจะเริ่ม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 นะครบ30แชร์แล้วบอกครูเท่นะครับมีทั้งหมด3ข้อง่ายๆสั้นๆแล้วเอาไปใช้ได้เลยทันทีครูเท่เป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่เป็นชาวนาไม่ได้มีเงินเรียนพิเศษไม่ได้มีเงินไปเรียนเมืองนอกแต่สามารถเรียนมหาลัยหลักสูตรอินเตอร์สาขาภาษาอังกฤษภาษาจีนเรียนจบมาได้เกียรตินิยมอันดับ1ดังนั้นครูเท่รู้วิธีในการเรียนให้สำเร็จจีนควบ2ภาษาครูเทศสอบได้คะแนนเกือบเต็มตลอดเลยก็เลยได้เกียรตินิยมอันดับ1เกรดของแต่ละเทอมนี่ A เป็นส่วนใหญ่ครูเทศจำคำศัพท์อังกฤษจีนยังไงถึงจำได้แม่น
จำได้นานพูดชัดด้วยพวกเราอยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับคืออะไรมีหลายคนเลยที่เป็นเพื่อนครูพูดภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนบางคนเรียนโรงเรียนมัธยมอินเตอร์มาเพื่อนบางคนเรียนเมืองนอกมาแต่ครูเท่ได้คะแนนและสอบได้และเรียนจบมาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครูเท่เด็กวันนอกแล้วทำได้ยังไงถึงได้คะแนนเยอะและเรียนได้ผลการเรียนยอดเยี่ยมกว่าคนที่เขาใช้ภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กหรือไปเรียนเมืองนอกมาครูเท่ก็ใช้เคล็ดลับนี้แหละในการจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาในเวลาเดียวกันพวกเราเนี่ยทุกวันเนี้ยเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาครูรู้ว่าพวกเราอ่ะเจอความท้าทายในการจำคำศัพท์มันจำไม่ได้จำภาษาจีนได้ก็ลืมภาษาอังกฤษจำภาษาอังกฤษได้อ้าวลืมภาษาจีนหรือบางทีลืมทั้ง2อันแล้วก็ไม่ได้เลยวันเนี้ยเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้แล้วการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาของพวกเราจะง่ายขึ้นสบายขึ้นอะไรสำเร็จยากๆไม่มีมีแต่คุณไม่รู้ทางลัดมีแต่คุณไม่รู้วิธีที่มันได้ผลวันนี้เอาทางลัดนี้ไปใช้ได้เลยใครบ้างที่อยากจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาได้ง่ายๆสบายๆใครบ้างใครบ้างใครอยากจำได้บ้างใครอยากจำได้ง่ายๆบ้างพิมพ์มาเลยว่าอะไรดีลุยพิมพ์มาเลยว่าลุยใครอยากจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาได้ง่ายๆบ้างสบายๆเร็วๆและจำได้นานใครอยากจำได้พิมพ์ลุยมาเลยเดี๋ยวครูเริ่มละพิมพ์ลุยมาเลยครับพิมพ์ลุยมาเลยข้อแรกจดไว้เด้อจดไว้เด้อพิมพ์ลุยมาเลยไหนมีลุยหรือยังมีลุยหรือยังนัสินีบอกว่าลุยโอเคหลายคนใช้เวลาจำคำศัพท์คำเดียวเป็นวัน พูดก็เมื่อยแทนน่าสงสารแล้วถ้าจำ100คำนี่ต้องจำ100วันเลยเหรอจำคำศัพท์100คำเขาต้องใช้เวลา100วันเลยเหรอตายพอดีแต่ครูเท่คำศัพท์คำเดียวครูใช้เวลาแค่1นาทีครูก็จำได้หรอกครูเท่ใช้เคล็ดลับอะไรอย่างวันนี้ครูเรียนภาษาเกาหลีเองคำว่าวิวทัศนียภาพครูจำได้ละครูเรียนครั้งเดียวครูจำได้ละครูเรียนครั้งเดียวเรียนกับเพื่อนเกาหลีไม่เห็นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทำไมจำได้ไวจังวะมันมีเคล็ดลับไงพวกเราพิมพ์ลุยมากันเยอะเลยบิกกี้บอกว่าลุยกันยานัทลุยน็อตโตน็อตโตแชร์หรือยังครับน็อตโตลุยพานิทิตลุยลุยครับเท่าเหมิงเฟิงลุยคณิษฐาแชร์หรือยังครับลุยอลิสาลุยแขกลุยโอเคข้อแรกก็คืออะไรเล่งข้อแรกก็คือให้เราเอาคำศัพท์ที่เราต้องการจำมาเขาเรียกว่าอะไรมาเขียนด้วยกันโดยที่ไม่เขียนภาษาไทยเช่นมองเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไม่เห็นข้อหนึ่งคือให้เราเอาคำศัพท์ที่เราต้องการจำมาเขียนไว้หน้าเดียวกันแบบนี้สมมุติเราอยากจำคำว่าวิวทัศนียภาพภาษาอังกฤษจีนใช่ไหมอันนี้ข้อหนึ่งอยู่นะให้เราเขียนภาษาจีนไว้บรรทัดแรกบรรทัดที่สองเขียนพินอินบรรทัดที่สามเขียนความหมายภาษาอังกฤษเนี่ยคือการเอามาเรียนพร้อมกันเอามาเขียนไว้ในหน้าเดียวกันในกระดาษหน้าเดียวกันโอเคไหมเก็ตไหมเนี่ยสมมุติเราอยากจำคำว่าทัศนียภาพภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอยากจำพร้อมกันวิธีการคือเอาภาษาจีนเขียนไว้ข้างบนตัวจีนเขียนไว้ข้างบนเฟิงจิงเฟิงจิงแปลว่าวิวใช่ไหมเฟิงจิงเขียนไว้บรรทัดบนบรรทัดล่างเขียนพินอินโอเคไหมบรรทัดที่3ให้เขียนภาษาอังกฤษ scenery หรือ view ก็ได้เห็นไหมเราก็คอมมาเอา scenery คอมมา view โอเคไหมนี่คือขั้นแรกเก็ตไหมขั้นแรกคือเอามาเรียนพร้อมกันเลยไม่ต้องแยกหลายคนจะชอบแยกว่าอุ๊ยเอาภาษาจีนก่อนละกัน
แล้วก็ผ่านไป1วันอุ้ยค่อยมาจำภาษาอังกฤษแบบนี้มันจะช้ามากเอามาเรียนพร้อมกันโดยการเรียงลำดับแบบนี้ก็คือบรรทัดแรกคำว่าทัศนียภาพใช่ไหมอยากรู้คำนี้ภาษาอังกฤษจีนพูดยังไงอะบรรทัดแรกเฟิงจิงเฟิงจิงบรรทัดที่สองเขียนพินอินบรรทัดที่สามเขียนความหมายภาษาอังกฤษ scenery คอมมา view เห็นไหมเอามาเขียนไว้ในที่เดียวกันเลยพร้อมกันเลยเก็ตหรือยังนี่คือนี่คือขั้นแรกหลายคนไม่ได้ทำแบบนี้หลายคนบางทีเขียนแต่ตัวจีนหลายคนบางทีเขียนแต่ภาษาอังกฤษแล้วมันก็แยกกันมันกระจุยกระจายเราต้องรวบรวมข้อมูลมาไว้ในจุดโฟกัสจุดเดียวเข้าใจไหมเราต้องรวบรวมสิ่งที่เราต้องการจำข้อมูลที่เราต้องการให้ความสำคัญมาไว้จุดโฟกัสจุดเดียวแล้วเราจะเพ่งไปตรงนั้นได้อย่างทรงพลังความจดจ่อของเราจะเพ่งไปตรงจุดเลยโอเคไหมครับเก็ตหรือยังเก็ตหรือยังไหนสรุปมาสิขั้นแรกเคล็ดลับแรกคือเอาคำศัพท์อังกฤษจีนมาเขียนไว้ในหน้าเดียวกันเอามาเรียนพร้อมกันเช่นคำว่าหลีกเช่นคำว่าตื่นนอนบรรทัดแรกคุณเขียนตัวจีนฉี่ฉวางฉี่ฉวางบรรทัดที่สองเขียนพินอินบรรทัดที่สามเขียนภาษาอังกฤษ wake get up wake up เนี่ยเอามันมาเรียงเป็นแบบ1 2 3แบบนี้เอามาขมวดไว้ในจุดโฟกัสจุดเดียวกันเวลาเราตาเรามองเราจะยิงโฟกัสเราได้แม่นแล้วมันโดนจุดไม่ต้องแยกหลายคนแยกหลายคนเขียนแต่ตัวจีนแล้วก็ไม่เขียนอะไรอีกละมันไม่ครบเคล็ดลับคือเอามาเรียนพร้อมกันโดยการเรียงลำดับจีนพินอินความหมายภาษาอังกฤษเก็ตหรือยังเนี่ยเก็ตหรือยังใครเก็ตแล้วพิมพ์เก็ตมาหน่อยดิใครเก็ตแล้วพิมพ์เก็ตมาครูจะได้รู้ว่าพวกเราเข้าใจแล้วแล้วครูจะได้ไปต่อข้อสองที่ผ่านมาเราจำยังไงอ่ะที่ผ่านมาเราจำยังไงไม่เขียนด้วยบางคนการเขียนคือการทำให้ข้อมูลนั้นผ่านการกลั่นกรองในสมองออกมาจนออกมาเป็นเอาท์พุตออกมาเป็นผลลัพธ์จากการขยับมือเขียนถ้ามองเฉยๆมันจะจำได้ไม่แม่นเท่ากับการเขียนด้วยคุณต้องเขียนอย่างครูเท่ภาษาเกาหลีวันนี้แต่ครูเซียนแล้วไงครูไม่ได้เขียนเออครูเซียนแล้วอ่ะภาษาเกาหลีคำว่าวิววันนี้ใช่ไหมพุงหยองพุงหยองเห็นไหมครูก็จำได้แล้วอ่ะก็เขียนของครูใช่ไหมเวลาครูเรียนภาษาจีนครูเป๊ะแล้วภาษาอังกฤษครูเป๊ะแล้วครูก็ไม่ต้องมาเขียนเป็น3ลำดับแบบนี้แต่ถ้าพวกเราเพิ่งเรียนเราเขียนตามลำดับอย่างที่ครูบอกพอเราคล่องแล้วสมองทำงานได้ไวแล้วไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้โอเคอันนี้เป็นพื้นฐานมาตรฐานให้กับพวกเราโอเคขั้นแรกทุกคนเก็ตอ่ะใครเก็ตบ้างพิมพ์มาเลยนัสซินีเก็ตค่ะกัญญานัทเก็ตค่ะพิดาศิรดาเก็ตพานิทิตเก็ตครับอลิสาเก็ตค่ะพี่สิริกร I got it ว่าตรงละโอเคบิกกี้ว่ามิงไปละอลิสาเก็ตค่ะโอเคขั้นที่สองขั้นที่สองคุณรู้ไหมบางคนจำคำศัพท์อังกฤษแล้วลืมจีนจำจีนแล้วลืมอังกฤษและบางคนตีกันกับภาษาไทยอีกบางคนจำได้แต่ภาษาไทยแล้วจำอังกฤษจีนไม่ได้เลยเป็นเพราะคุณไม่รู้เคล็ดลับนี้เคล็ดลับขั้นที่สองก็คืออ่าพี่นฤมลเพิ่งมาถึงบ้านค่ะโอเคครูเท่กำลังแชร์เคล็ดลับการจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาไปพร้อมๆกันทำยังไงข้อแรกครูบอกไปแล้วกลับไปย้อนฟังอ่ะข้อ2คือไม่เขียนภาษาไทยฟังอีกครั้งข้อ2คือไม่เขียนภาษาไทยเราต้องการโฟกัสอะไร
โฟกัสความหมายภาษาอังกฤษกับภาษาจีนภาษาไทยเก่งแล้วไม่โฟกัสดังนั้นไม่ต้องเขียนลงไปฟังอีกครั้งเป้าหมายของเราคือต้องการจำภาษาอังกฤษกับภาษาจีนดังนั้นไม่ต้องเขียนภาษาไทยลงไปสมองเราสายตาเราจะได้จดจ่อไปที่สองภาษานั้นโดยเฉพาะเลยจะได้ไม่ต้องเสียพลังการจดจ่อไปให้ภาษาไทยหลายคนเขียนภาษาไทยเขียนความหมายภาษาไทยด้วยตาคุณก็มองแต่ตัวไทยมันก็เลยจำได้แต่ตัวไทยแต่จำภาษาอังกฤษกับภาษาจีนไม่ได้เก็ตไหมแล้วมีคนถามต่อว่าครูแล้วถ้าเราไม่รู้ความหมายเลยจริงๆทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอยากเขียนความหมายภาษาไทยกำกับไว้ได้ไหมอยากเขียนความหมายกำกับเป็นภาษาไทยไว้ได้ไหมได้เฉพาะกรณีที่ภาษาอังกฤษคุณก็ไม่รู้ความหมายภาษาจีนคุณก็ไม่รู้ความหมายในกรณีนี้เขียนภาษาไทยกำกับได้เขียนภาษาไทยให้น้อยที่สุดเพราะเป้าหมายของเราตอนนี้คือโฟกัสจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบสองภาษาเราจะไม่เขียนภาษาไทยเต็มกระดาษถ้าเขียนภาษาไทยเต็มกระดาษตาเรามันจะไปเห็นแต่ตัวไทยสมองเรามันก็เลยจะไปจำเห็นแต่ตัวภาษาไทยส่วนถามความหมายเป็นภาษาอังกฤษจีนจำไม่ได้เพราะตามันมองแต่ตัวภาษาไทยไงเก็ตไหมที่ผ่านมาทุกคนชอบเขียนความหมายเป็นภาษาไทยใช่นักเรียนที่อยู่ในคอร์ส The Success เรียนภาษาพลิกชีวิตของครูสังเกตไหมในคอร์สเรียนไม่มีภาษาไทยสักตัวเก็ตไหมนักเรียนที่อยู่ในคอร์สแล้วพวกเราอ่ะจำคำศัพท์ได้เร็วมากในคอร์สไม่มีภาษาไทยสักตัวนะแต่คุณเรียนเข้าใจจำได้อีกแล้วพูดได้อีกไม่มีตัวไทยแล้วทำไมจำได้วะเอ้ยทำไมรู้ความหมายเคล็ดลับมันคือเคล็ดลับมันเป็นการกันกองมาจากประสบการณ์เรียนของครูแล้วว่าทำแบบนี้ได้ผลไวนักเรียนในคอร์ส The Success ก็เลยเก่งไวอ่ะเก็ตนะข้อ2เข้าใจหรือยังฟังอีกครั้งขั้นที่2คือเขียนเฉพาะอังกฤษจีนเท่านั้นไม่เขียนภาษาไทยและเขียนความหมายภาษาไทยได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้ความหมายภาษาอังกฤษกับภาษาจีนจริงๆสมมติคำว่ากินชื่อ eat เนี่ยคุณรู้คำว่า eat มันแปลว่ากินหรือคุณรู้คำว่าชื่อภาษาจีนแล้วคุณรู้อันใดอันหนึ่งแล้วไม่ต้องเขียนภาษาไทยเห็นไหมพี่ดาศิรดามาคอนเฟิร์มเป็นลูกศิษย์ในคอร์ส Success ใช่ค่ะแต่เรียนง่ายมากค่ะเห็นไหมไม่มีภาษาไทยแต่เรียนง่ายมากมีเคล็ดลับในการสอนให้พวกเราเก่งไวใครสนใจอยากได้เคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นใครสนใจอยากได้พื้นฐานอังกฤษจีนควบ2ภาษาทางลัดเรียนจบคอร์สเนี้ยคุณจะปลดล็อกตั้งแต่ภายในและมีพื้นฐานอังกฤษจีนควบ2ภาษาแน่นแบบทางลัดและสามารถสื่อสารอังกฤษจีนควบ2ภาษาในชีวิตประจำวันพื้นฐานได้จบคอร์สนี้แล้วคุณเอาไปเรียนรู้ต่อยอดเองได้ตลอดชีวิตเพราะพื้นฐานคุณแน่นใครสนใจคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์เรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะราคาเต็ม15,000ในไลฟ์นี้แคปหน้าจอแล้วส่งไปในอินบ็อกซ์ครูได้ให้ราคาพิเศษ8,900บาทก่อนเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะบอกครั้งเดียวพออ่ะไปต่อข้อ3ข้อ2นี้เข้าใจแล้วเนาะข้อ2พวกเราเข้าใจหรือยังเข้าใจพิมพ์เข้าใจเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยนะข้อ2คือไม่เขียนภาษาไทยและอนุญาตให้เขียนภาษาไทยได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้ความหมายจริงๆไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ภาษาจีนก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณเรียนคำว่าชื่อ eat ที่แปลว่ากินถ้าคุณรู้ความหมายอยู่แล้วไม่ต้องเขียนภาษาไทยคำว่ากอไก่สระอินอหนูไม่ต้องโอเคนะเพราะคุณจะได้จดจ่อโฟกัสกับตัวอังกฤษกับตัวจีนคุณจะได้จำมันได้แต่ถ้าคุณเขียนภาษาไทยเข้ามาปุ๊บการโฟกัสของคุณมันจะไปมองภาษาไทยก่อนเพราะเราชินกับภาษาไทยมากที่สุดนะพวกเราเข้าใจแล้วก็ข้อสุดท้ายเห็นไหมวันนี้มาแบบมาไวไปไวแล้วคีย์แพง
ใครไม่อยากพลาดกดรับการแจ้งเตือนไลฟ์ไว้นะใครไม่อยากพลาดกดรับการแจ้งเตือนไลฟ์ไว้เวลาครูไลฟ์มันจะได้แบบส่งตรงไปในมือถือแล้วเลยอ่ะแชร์ให้ถึง40แชร์เดี๋ยวบอกข้อสุดท้ายตอนนี้26แชร์เองสอนคีย์แพงแล้วสอนแบบกระชับด้วยเนี่ยเท่าหมิงเฟิงบอกว่าหนูก็ไม่เขียนภาษาไทยตั้งแต่รู้เคล็ดลับของครูได้ผลจริงจำได้อัตโนมัติเห็นไหมเท่าหมิงเฟิงเนี่ยคือเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับอีกเยอะเรียนภาษาสำเร็จยากไม่มีมีแต่คุณไม่รู้ทางลัดดังนั้นคุณต้องไปเอาทางลัดจากคนสำเร็จอ่ะคุณต้องไปเอาทางลัดจากคนสำเร็จเห็นไหมพี่ด้าก็พิมพ์เก่งเก่งเข้าใจค่ะมิงปะมิงปะแล้วหรือว่าพูดว่า I got it พี่ด้าพูดว่า I got it จะธรรมชาติกว่า I got it นะจงหวนยิ้มมาโอเคแชร์ถึง40แชร์แล้วครูเทพบอกข้อสุดท้ายแชร์ถึง40แชร์แล้วครูเทพบอกข้อสุดท้ายใครถึง40แชร์แล้วพิมพ์มาบอกครูด้วยถ้าไม่รู้ข้อ3มันก็เหนื่อยอยู่มันก็เหนื่อยใช้เวลานานแต่ถ้ารู้ข้อ3 3นาทีคุณก็จำได้แล้ว3นาทีคุณก็จำได้แล้วข้อ3นี่แบบข้อ3มันจะทำให้คุณจำความหมายได้และพูดได้ด้วยออกเสียงชัดด้วยมันจะไร้ค่ามากถ้าคุณจำคำศัพท์ได้แต่พูดไม่ได้พูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องดังนั้นเคล็ดลับข้อ3จะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้พูดชัดเจนพูดได้พูดเป็นแล้วคล่องด้วยพูดคล่องด้วยเขียนคล่องอ่านคล่องด้วยเห็นไหมมันไม่ใช่แค่จำคำศัพท์ได้แล้วก็จบไม่จำคำศัพท์ได้แล้วถ้าใช้ข้อ3คือคุณจะเขียนคล่องคุณจะอ่านคล่องคุณจะออกเสียงคล่องคุณจะพูดถูกต้องชัดเจนฮะถึงแล้วหรอ40แชร์นะถึงแล้วหรอมาไว้แท้คือเร็วแท้ทำไมเร็วจังใครแชร์รัวใครมือแชร์เนี่ยโอ้โหจริงแชร์ไวมากกันยานัทหนูแชร์จนครบแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดถึงแล้วค่ะอลิสาโอเคข้อ 3ทำให้เราจำคำศัพท์ได้เขียนคล่องอ่านคล่องพูดคล่องพูดชัดเจนนุน5เด้งเลยแต่หลายคนจำคำศัพท์ได้พูดไม่คล่องพูดไม่ชัดหลายคนจำคำศัพท์ได้เขียนไม่ได้จ้าหลายคนจำคำศัพท์ได้อ่านไม่ออกจ้าแต่จำความหมายได้แต่อ่านไม่ออกทำข้อ3แล้วมันจะครบถ้วนอังกฤษจีนควบ2ภาษานะไม่ใช่ภาษาเดียวสอนให้พวกเราได้ทางลัดและได้เปรียบคนส่วนใหญ่คือได้อังกฤษจีนควบ2ภาษาแล้วชีวิตจะก้าวหน้าไวเหมือนชีวิตครูเทเรียนจบมาแค่ปีกว่าก็เงินเดือนทะลุแสนแล้วพวกเราก็ทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปใครๆก็ทำได้ถ้ารู้เคล็ดลับข้อ3คือเขียนไปพูดไปออกเสียงไปสัก5-10รอบทันไหมพูดครั้งเดียวทันไหมจดทันไหมบอกแล้วนะอ่ะพูดไปละข้อ3ใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ไม่ทัน เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ด้วยอ่ะคำนี้เป็นน่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่คำว่าเที่ยวบินสมมติเราต้องการจำคำว่าเที่ยวบินเราก็เขียนภาษาจีนไปเลยบรรทัดแรกถ้าครูเขียนพวกเราจะมองเห็นไหมน่าจะมองไม่เห็นอ่ะมันตัวเล็กอ่ะมองไม่เห็นอ่ะสมมติคำว่าเที่ยวบินคุณเขียนตัวจีนไว้บรรทัดแรกหางแป้นหางแป้นเขียนตัวจีนไว้บรรทัดแรกบรรทัดที่2เขียนพินอินบรรทัดที่3เขียนภาษาอังกฤษ flight flight ทีเนี้ยขั้นตอนที่3คือคุณเอาตัวจีนเขียนไปหางป้านเขียนไปออกเสียงไปแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษ flight รอบที่3เนี่ยขั้นที่3ไม่ต้องเขียนพินอินแล้วพินอินเขียนครั้งเดียวเฉพาะตอนแรกขั้นตอนที่1
เพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราเขียนพินอินตลอดสายตาเรามันจะไปมองแต่ตัวพินอินแล้วคุณจะจำตัวจีนไม่ได้คุณรู้หลายคนเป็นติดอ่านพินอินใครเป็นบ้างติดอ่านพินอินไม่มองตัวจีนเลยใครเป็นหลายคนเป็นครูรู้ครูผ่านมาแล้วครูก็เคยเป็นเปิดหนังสือมาตานี่ไปมองแต่พินอินก่อนเลยไม่มองตัวจีนทางที่ตัวจีนเราก็อ่านได้แต่เราไม่มองเคล็ดลับข้อ3จะทำให้คุณมองตัวจีนเข้าใจไหมเนี่ยฟังทันไหมคำว่าครูยกตัวอย่างอยู่นะหางแป้นตัวจีนแล้วก็เขียนพินอินด้านล่างแล้วก็เขียน flight ภาษาอังกฤษข้างล่าง3บรรทัดและพอขั้นตอนที่3ที่ครูบอกคือเขียนตัวจีนแล้วพูดออกเสียงไปด้วยเขียนไปพูดไปเขียนไปออกเสียงไปหางแป้น flight ไม่ต้องเขียนพินอินรอบเนี้ยหางแป้น flight หางแป้น flight หางแป้น flight หางแป้นแป้นอ่ะหางแป้น flight หางแป้น flight ทำแบบเนี้ยเขียนไปพูดไปเขียนไปพูดไปสักบางคน3รอบบางคน5รอบบางคน10รอบโอเคใช้เวลาไม่ถึง3นาทีคุณจะจำได้เลยเก็ตไหมนัสนีบอกว่าตัวจีนจำไม่ค่อยได้เลยค่ะได้แต่พินอินเพราะตามองแต่พินอินจริงๆเห็นไหมคนเนี้ยลองผิดมาก่อนแล้วครูก็เคยเป็นแล้วมาบอกทางลัดคำไหนอ่านได้แล้วไม่ต้องเขียนพินอินตาเรามันจะได้ไปมองตัวจีนบ้างอย่างเคล็ดลับขั้นที่3ที่ครูกำลังบอกเนี่ยคือจะทำให้สายตาเราไปมองตัวจีนเราจะจำตัวจีนได้ก็วันนี้แหละอย่างพี่ด้าเสด็จดาพิมพ์มาใช่พี่ด้าทำแบบนี้แหละอันนี้คือขั้นแรกส่วนขั้นที่3ที่ครูบอกคือไม่เขียนพินอินละเขียนตัวจีนไปออกเสียงไปแล้วเขียนภาษาอังกฤษไปเลยหางเห็นไหมออกเสียงหางต้านเห็นไหมออกเสียงเขียนตัวจีนนะหางต้าน flight ไม่มีพินอินแล้วในขั้นที่3ทำแบบนี้สัก3รอบ5รอบ10รอบแล้วแต่เราอย่างครูประมาณ3รอบครูก็จำได้ละหรือบางคำมันเขียนยากใช่ไหมมันซับซ้อนมากกว่าอาจจะ5รอบโอเคนะหางต้านหางต้าน flight แล้วก็ไม่มีภาษาไทยด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันแปลว่าเที่ยวบินคำต่อมาเกี่ยวกับการบินนี่แหละฉี่เฟยฉี่เฟยแปลว่าอะไร take off แปลว่าบินขึ้นฟ้าเครื่องบินกำลังบินขึ้นฟ้ากำลังเชิดหัวบินขึ้นฟ้าเรียกว่าฉี่เฟยฉี่เฟย take off วิธีจำคำนี้ขั้นแรกเขียนตัวจีนฉี่เฟยไว้บรรทัดแรกบรรทัดข้างล่างต่อมาเขียนพินอินฉี่เฟยบรรทัดที่3เขียนคำว่า take off ภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยขั้นที่2คือไม่มีภาษาไทยขั้นที่3เขียนไปออกเสียงไปโดยไม่มีพินอินฉี่เฟย take off ฉี่เฟย take off ฉี่เฟย take off 3รอบ5รอบ10รอบแล้วแต่เนี่ยอะไปต่อคำถัดไปอันนี้กำลังพาทำเวิร์กช็อปพิสูจน์อยู่ลองกับตัวเลยแล้วคุณจะรู้ต่อไปคำว่าอะไรอะอะไรดีอะเอาอะไรที่มันยากหน่อยที่เราไม่รู้เอาอะไรดีอะนึกไม่ออกเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าจิงเตียนจิงเตียนจิงเตียนแปลว่าจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวจิงเตียนเราขั้นแรกคือเขียนตัวจีนจิงเตียนไว้บรรทัดแรกบรรทัดที่2ข้างล่างเขียนพินอินจิงเตียนบรรทัดที่3เขียนความหมายภาษาอังกฤษ scenic point จุดชมวิวขั้นที่2คือไม่เขียนภาษาไทยห้ามภาษาไทยเด็ดขาด
ยกเว้นเสียว่าคุณไม่รู้ความหมายจริงๆเดาไม่ออกจริงๆแต่คนส่วนใหญ่ 99% ถ้ามาเรียนกับครูเขาจะมีเทคนิคเขาจะโดนคำพูดของครูจึกเข้าไปในหัวเขามันจะวนเห็นไหมจริงเตียนแปลว่าอะไรจุดชมวิวเห็นไหมทุกคนตอบได้ไม่ต้องเขียนเห็นไหมคาตาขั้นที่3คือเขียนตัวจีนไปแล้วพูดออกเสียงไปโดยไม่มีพินอินแล้วเขียนความหมายภาษาอังกฤษจิงเตียนเขียนไปพูดไปจิงเตียน scenic point จิงเตียน scenic point จิงเตียน scenic point 3รอบ5รอบ10รอบแล้วแต่เราเออทีนี้ครูถามว่าหางปั้นแปลว่าอะไรเห็นไหมตอบได้แปลว่าเที่ยวบินแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเที่ยวบิน flight flight เห็นไหมจำได้หรือยังเห็นไหมคำที่สองที่ครูสอนคำว่าบินขึ้นฟ้าเครื่องบินบินขึ้นพูดว่าอะไรภาษาจีนภาษาจีนพูดว่าอะไรฉี่เฟยฉี่เฟยแล้วภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร take off take off เห็นไหมจำได้คำที่สามสอนคำว่าอะไรจุดชมวิวจุดชมวิวพูดว่าอะไรภาษาจีนพูดว่าอะไรจุดชมวิวจิงเตียนจิงเตียนแล้วภาษาอังกฤษล่ะ scenic point scenic point เห็นไหมแค่เนี้ยจำได้แล้วเนี่ยได้คำศัพท์ตั้งหลายคำในการเรียน3นาทีถึง3นาทีไหมเมื่อกี้ไม่ถึงเก็ตหรือยังเก็ตไหมนี่คือเคล็ดลับเอาไปใช้ใครมาไม่ทันกลับไปฟัง scenic อ่ะ scenic point นะครับอ่ะ scenic ไม่ใช่ seeing นะเดี๋ยวครูลุมเดี๋ยวครูพิมพ์ให้เดี๋ยวครูพิมพ์ให้แป๊บนึงจิงเตียนใช่ไหมจิงเตียนแล้วก็พินอินครูพูดคำยากจังเลย scenic point ไม่มีอะไรยากหรอกจิงเตียนแค่นี้แค่นี้ก็จำได้แล้วใช่เห็นหรือยังที่ครูจงหวนพิมจิงเตียนถูกต้องครับคำนี้แหละที่แปลว่าจุดชมวิวเวลาเราไปท่องเที่ยวมันก็จะมีจิงเตียนแปลว่าวิวก็ได้วิวทัศนียภาพก็ได้ได้เหมือนกันจิงเตียนจิงเตียน很漂亮จิงเตียน很美很美丽ได้หมด The scenic point is very beautiful is very nice is very good is very exquisite แบบนี้ก็ได้ได้หมดเห็นไหมคำศัพท์หรูหรานี่คือเคล็ดลับเก็ตหรือยังตาสว่างหรือยังครูได้จำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษายังไงจำแบบนี้แหละครูได้จำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2ภาษาพร้อมกันยังไงมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยเคล็ดลับตาสว่างหรือยังตาสว่างหรือยังใครตาสว่างพิมพ์ตาสว่างมาและใครที่อยากได้เคล็ดลับแบบเต็มๆเลยในการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆไปลงเรียนคอร์ส The Success เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จคอร์สเนี้ยครูบอกเคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นวิธีการจำคำศัพท์ครูพูดไว้หมดละเอียดกว่านี้ด้วยอันเนี้ยน้ำจิ้มขนาดน้ำจิ้มยังได้ผลดีขนาดนี้เลยแล้วถ้าเราได้แบบเต็มๆเนื้อหาเรียงลำดับให้อย่างสวยงามเป็นระเบียบพวกเราจะเก่งไวแค่ไหนพื้นฐานยังไงก็ต้องเป๊ะทั้งอังกฤษทั้งจีนคุณไปเรียนเอาทางลัดเลยในคอร์สนี้ The Success เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จไม่เรียนวันนี้วันหน้าก็ต้องเรียนอยู่ดีถ้าคุณอยากโดดเด่นคู่แข่งน้อยหรือไม่มีคู่แข่งเลยคุณต้องได้อังกฤษจีนควบ2ภาษาภาษาเดียวไม่เด่นดีแล้วได้อังกฤษอย่างเดียวได้จีนอย่างเดียวแต่คุณก็มีคู่แข่งเยอะอยู่สมัครงานก็มีคนพูดอังกฤษได้เยอะมากสมัครงานมีคนพูดจีนได้เยอะมากและถ้าคุณอยากมีชีวิตสบายๆง่ายๆสำเร็จไวเหมือนครูเทเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาและดีที่สุดคือเรียนด้วยทางลัดจากคนสำเร็จ
ไม่เรียนวันนี้วันหน้าคุณก็ต้องเรียนอยู่ดีใครอยากได้เคล็ดลับโรงเรียนคอร์สเดอะซักเซสราคาเต็ม15,000ราคาพิเศษในไลฟ์นี้คุณได้ให้8,900 บาทแคปหน้าจอไลฟ์นี้แล้วส่งไปในอินบ็อกซ์ก่อนเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวแอดมินให้เลขบัญชีแล้วก็เข้าไปเรียนใน Facebook กลุ่มปิดได้เลยทันทีเรียนรู้ทบทวนได้ไม่จำกัดมีคำถามอะไรก็พิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปใต้บทเรียนหรือส่งอินบ็อกซ์มาถามครูเทก็ได้นะเห็นไหมพวกเราตาสว่างเอาเคล็ดลับมาฝากไว้ประมาณนี้ใครอยากได้เต็มๆไปเรียนในคอร์สเลยนะครับนักเรียนในคอร์สก็เยอะมากเนี่ยที่มาดูอยู่เนี่ย พี่นฤมลเรียนถึงไหนแล้วครับพี่นฤมลอายุ52แล้วเนาะก็เรียนอังกฤษจีนควบ2 ภาษาได้เห็นไหมอายุไม่เกี่ยวถ้าใจคุณรักความก้าวหน้ารักการพัฒนาชีวิตตัวเองคุณเรียนรู้ได้เสมอและถ้ายิ่งได้ทางลัดคุณยิ่งสำเร็จง่ายสำเร็จไวถ้าคุณรู้เท่าเดิมชีวิตคุณจะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณรู้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นชีวิตคุณจะยกระดับและก้าวหน้าไปอีกขั้นวันนี้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะคุณรู้เท่าเดิมดังนั้นคุณต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับตัวคุณเองชีวิตคุณถึงจะพัฒนาไปข้างหน้านัดสินีคำว่า scenic เขียนยังไงครูเทพิมพ์ให้แล้วนะครับภาษาอังกฤษ scenic เป็น SCE นะครับไม่ใช่ I นะกดดูได้ครูพิมพ์ให้แล้วไดมอนด์จิงเตียนใช่ครับเขียนแต่ตัวจีนก็ได้ลูกไม่ต้องเขียนพินอินก็ได้เพราะว่าเรารู้ลึกๆอยู่แล้วจิงเตียนใครไม่รู้พินอินเขียนยังไงก็ไปกดดูในอินเทอร์เน็ตเอาใน Google อ่ะกัญญพัฒน์ตาสว่างศิริกรพี่ศิริกรบอกว่าตาสว่างพี่ณฤมลบอกว่าตาสว่างพี่ได้ศิราตาสว่างอลิสาตาสว่างใช่นี่แหละคือเคล็ดลับเก็ตเนาะครูก็เอามาฝากไว้ประมาณนี้ในไลฟ์สั้นๆสอนเสร็จแล้วโอเคอุ๊ยไม่สั้นเลยเนี่ยมัน41 นาทีละอ่ะประมาณนี้พวกเรานอนหลับฝันดีเนาะโอเคไหมนอนหลับฝันดีใครที่ไม่อยากพลาดไลฟ์นี้ก็ไลฟ์ดีๆแบบนี้ความรู้เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษจีนควบ2 ภาษาแบบนี้ก็1กดไลค์เพจ2กด follow 3กดรับการแจ้งเตือนและ4กดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดโอเคโอเคครับพวกเรานอนหลับฝันดีที่เกาหลีตอนนี้ก็เที่ยงคืน8 นาทีละครูเทพก็จะอาบน้ำเตรียมตัวนอนละนะโอเคขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขชีวิตก้าวหน้ามีกัลยาณมิตรดีๆเข้ามาในชีวิตเก่งอังกฤษจีนควบ2 ภาษาสื่อสารคล่องสื่อสารชัดเจนมีเพื่อนต่างชาติมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะเราได้อังกฤษจีนควบ2 ภาษาแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝันดีหวานอัน Good night everyoneนัดสิ่งนี้บอกว่าขอบคุณค่าครูเทยินดีครับท่ามิงเฟิง非常感谢老师โอเคพี่นัลเลมอน good night หวานหวานอันนะครับอันเนี้ยถ้าหวานซ่องเขาแปลว่า good evening นะถ้าลาเวลาเราลาเราบ๊ายบายเราพูดว่าหวานอัน good night นะครับท่ามิงเฟิงโอเค good night teacher อลิสาโอเคเพลงเพราะปะพี่ศิริกร Good night หวานอันใช่ครับแบบนี้เลยพี่ณฤมลดูของพี่ศิริกรนะครับพิมพ์แบบนี้เลยพานิทิสขอบคุณครับลูกศิษย์สุดที่รักทั้งนั้นเลยนัสซินี Sweet dream หาวเมิงหาวเมิงนะฝันดีก็นี่แหละฝันหวานฝันดีได้เหมือนกันเชี่ยเชี่ยพี่ณฤมลบ๊ายบายครับกันยานัทหนูรู้สึกเหมือนพรุ่งนี้หนูจะเก่งหนูเก่งตั้งแต่วันนี้แล้วลูกหนูได้เคล็ดลับไปแล้วเราจะจำคำศัพท์อังกฤษจีนควบ2 ภาษาได้อย่างรวดเร็วก็เคล็ดลับ3 ขั้นนี้จดไว้นะจ๊ะเดี๋ยวลืมนะครับนอตโต้หวานอาน爱中文谢谢老师晚安做好梦你们也是你们也一样老师走了拜拜 See you next time bye bye